จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผลกระทบจากการหย่าร้างของเบสและเจอรี่ในตอนที่แล้วกลับส่งผลร้ายแรงให้ทั้งมอร์ตี้และซัมเมอร์กลายเป็นเด็กก้าวร้าวที่หัวรุนแรงแถมยังไล่คาคนเป็นว่าเล่นอีกด้วยงานนี้ริกจะดึงสติทั้งคู่กลับมาได้ไหมไปหาคำตอบกันได้ในริกกับมอร์ตี้ซีซั่น3อีพีที่2ครับ และก็เหมือนเคยนะครับถ้าชอบคลิปของเราตัวนี้ตูน unes, ก็ฝากกดไลค์พวกเราด้วยนะและสําหรับใครที่อยากด o n a t e ก็ทำได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ เรื่องราวเปิดมาด้วยแกงผจญภัย3คนเดิมอย่างริกมอตตี้แล้วก็ซัมเมอร์มอตตี้ด่าพี่สาวยกใหญ่ว่าภารกิจอันตรายแบบนั้นน่ยยังจะเล่นโทรศัพท์เสียงดังอีกจนเกือบทำพวกเราตายกันหมดแล้วนะแต่แทนที่ริกจะด่าดันเห็นด้วยกับซัมเมอร์ซะงั้นซัมเมอร์ว่าชีวิตคนเรามีชีวิตเดียวต้องไปให้สุดถา้ามัวแต่ปอดแหกแบบแกก็เป็นไอ้ขี้แพ้ตลอดกาลนั่นแหละระหว่างที่ซัมเมอร์พูดอยู่ขี้แพ้ตัวจริงก็เดินเข้ามาพอดีเจอรี่ที่ถูกเบสบอกเลิกกำลังเดินมาเก็บของและบอกกลลาาาูๆเป็นครั้้งสุดทยแต่ว ซัมเมอร์ไม่แค็เลยสักนิดบอกให้ริกพาเขาไปผจญภัยต่อทันทีทั้งคู่โดดลงไปในบอ่อมิติและแม้มอตตี้จะยังรักเจอรี่อยู่แต่กับริกนั้นสําคัญมากกว่าก็เลยโดดตามลงไปทิ้งให้เจอรี่จากไปยังโดดเดียวทั้งสามโดดข้ามมิติมาอยู่ที่ทะเลทรายที่แห้งแล้งมิตินี้เป็นโลกหลังวันล่มสลายที่ผู้คนต่างลาอรารยธรรมและกลับไปสู่ยุคหินแบบเต็มรูปแบบกันซึ่งเต็มไปด้วยความป่าเถื่อนรุนแรงและสงครามที่ไม่มีวันจบแม่นี่มันคุ้นๆนะ ย่งกับเรื่อง Mad แม x f ฟิ y r o ี d โสยังไงอย่างนั้นเลยมอตี้รับหน้าที่ยิงสกัดการลุกด้านของข่าศึกแต่ยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่โดนสักทีไอ้พวกนั้นมันผิวจัดซัมเมอร์ที่ทนไม่ไหวก็เลยขอขวดเหล้าริกมาแล้วพ่นไปที่เครื่องยนต์จนไฟลุกเป็นไนโตรสลัดหนีจ้าพวกนั้นได้ในที่สุดแม่จะเว้ยไอ้ซัมเมอร์แม่งโคตรมาริกบอก เลดาที่ริกเตรียมมาแจ้งเตือนว่าพวกเขาเข้ามาถึงเป้าหมายแล้วภารกิจนี้คือการขโมยไอโซโทป322สาสารสาร,รงพลังที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตและเมื่อเจอสิ่งที่ต้องการแล้วริคก,กับมอร์ตีก็ขอตัวกลับแต่ดูซัมเมอร์จะไม่อยากกลับแฮะแถมยังหยิบปืนมายิงใส่รถท่านผู้นำของกลุ่มเดสต็อกเกอร์จนเดียงแล้วยิงซ้มอีกต่างหากเวแล้วดูเหมือนตอนนี้จะดารซะแล้วละ่ะ เฮโมเลชหัวหน้าแก๊งคนใหม่เดินมาทักทายพวกเขาและขอบคุณที่กำจัดเลือดอ่อนแอให้พวกมันเฮโมเลชชักชวนให้ทั้ง3เขารวมแก๊งแล้วยึดครองโลกนี้ไปด้วยกันซึ่งตอนแรกทั้ง3กะหวังจะหนีไปแล้วแหละอยู่ไปก็เสียเวลาแต่พอดีริกเหลือไปเห็นไอโซโทป3 2 2ก้อนยักษ์ที่พวกหนีคิดว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์เอาไว้บูชาก็เลยขออยู่ต่ออีกสักหน่อยแกล้งตีสนิทแล้วจะได้ขโมยมันมาทั้งก้อนนั่นเองซึ่งความจริงริกมันใช้เวลาแค่นาทีเดียวก็เก็บทั้งแก๊งได้เรียบแล้วนะ แต่กลัวไม่ท้าทายมั้งก็เลยขออยู่ต่ออยางนั้นเราจะได้เห็นอรารยธรรมของคนที่นี่ที่แบบว่ามันคนป่าชัดๆอะพวกนี้มันมีแต่เรื่องต่อยตีฆ่าฟันกันแถมเนื้อที่กินยังกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองอีกด้วยระหว่างที่ซัมเมอร์ขอตัวไปล่ามนุษย์กับเฮโมเลชมอร์ตี้เลยขอปรึกษากับลิกหน่อยว่าจะทํายังไงกันดีเพราะพักนี้ซัมเมอร์ดูก้าวร้าวและเพี้ยนไปมากๆผลข้างเคียงจากการหย่าร้างของพ่อแม่คงทําให้ซัมเมอร์เป็นแบบนี้แน่นอนลิกพยายามอธิบายว่าเราอ่ะจะอยู่กันแค่แป๊บเดียวพอเราขโมยไอโซ โขบ3ามสอ,สองก้อนนั้นมาได้เราจะรีบเพนกลับมาทันทีแต่ตอนเนี้ยังปล่อยสเสมอร์ไปก่อนคขาว่าดูแลตัวเองได้อยู่แล้วแต่แกต้องมาเป็นเหยื่อล่อให้ตาแป๊บนึงและสิ่งที่ริกอยากให้ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจได้ก็คืองานประลองไงใช่แล้วครับให้หมอตีไปสู้กับคนเถื่อนพวกนั้นในลานประลองเลือดนั่นเองแล้วก็ไล่ถาเขาไปทั่วท,ทันทีนี่ตกลงเองรักหลาจริงๆหรือเปล่าวนันนียริก มอตี้ก็แบบฉิบหายแล้วตาริกมันเพี้ยนตามสเสมอร์ไปแล้วหรือไงผมจะไปสู้พวกนั้นได้ยังไงล่ะตาริกก็ว่าไม่ต้องห่วงเพราะตามีนี่เซรุ่ม um ตัวเนี้จะสกัดความทรงจำของกล้ามเนื้อเจ้าของของมันออกมาซึ่งร่างกายของคนพวกนี้จะช่วยให้มอตี้เหมือนผ่านการฝึกฝนมาอย่างยาวนานในดินแดนแห่งนี้มาเป็นสิบสิบปีเราริกก็ฉีดใส่แขนของมอตี้จนเกิดเป็นแขนใหญ่ยักษ์กล้ามเป็นมัดมัดแต่ทว่าความทรงจำของเจ้าแขนคนเดิมมันดันมีนีสใส่ที่ก้าวราวมากๆจนปัดที่ฉีดเซรุม่มตกแตกไปแถมบางตอน ริกกรเด็นอีกพอดีริกลืมคิดไปว่าความทรงจําในแขนนั้นมันมีชีวิตจิตใจของมันเองได้ด้วยทาให้หมอร์ตี้มีแขนทรงพลังเพียงข้างเดียวแบบนั้นและเหมือนมีอีกคนอยู่ในร่างกายของเขาอีกด้วย แต่เพียงแค่แขนเดียวก็เหลือเฟือแล้วมันแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อในลานประลองเลือดมอตตี้กับแขนของเขาจัดการซัดพวกเดสต็อกเกอร์ตายเรียบใครหน้าไหนก็เอามันไม่อยู่ดูเหมือนแขนนี้จะเป็นของแชมป์คนเก่าแน่ๆแ,และตอนนี้มอตตี้ก็เป็นแชมป์ไร้พ่าย,ายโดยที่ไม่มีใครหน้าไหนกล้ามาประลองด้วยอีกแล้วแต่กลับมาที่ซัมเมอร์เขาดูเข้ากับเฮมโอลเลชมาก,มากๆทั้งคู่เดินคุยกันถึงเรื่องโลกหลังวันล่มสลายแล้วก็ไปไล่ย,ยิงคนด้วยกันพลางปรับความเข้าใจไปด้วยเฮมโอลเลชมีปมอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่กลาากา้า เพราะกลัวจะรับไม่ได้กับหน้าตัวเองใช่แล้วครับไอหมอเนี่ยมันไม่เคยถอดถังบนหัวออกเลยตั้งแต่เกิด แล้วเอง็งล้างหน้าแปลงฟันยังไงวะเนี่ยซัมเมอร์เดินทางมาถึงลานประลองเลือดพร้อมกับเฮมอเลชแล้วก็ทึ่งกับภาพตรงหน้าเพราะน้องชายสุดกระจกอของเขาเดินเป็นแชมป์ไร้พ่ายบนเวทีประลองสุดโหดซะอย่างนั้นก่อนที่ริกจะเดินตามมาพร้อมกับกระเป๋าใบหนึ่งใช่แล้วในนั้นมีไอโสโทป322ที่ริกแอบจิกมาแล้วนั่นเองริกมาตามพวกเขากลับบ้านแต่มอตี้อยากจะขออยู่ต่ออีกหน่อยได้หรือเปล่าเขาเริ่มติดใจกับความรุนแรงที่นี่และเริ่มผูกพันกับแขนทรงพลังนี่แล้วทําให้เฮมอเลชเริ่มโมโหมีพวกนายคิดจะกลับ,บ,บย,ออยัง งั้นเหรอจะไม่มีใครได้กลับไปไหนั้งนั้นถ้ากลับไปก็ต้องเป็นศัตรูกันหรือก,ก็แบบบ้าใครจะกลับกันล่ะแค่จะขอคุยกับหลานๆเพียงลำพังเท่านั้นเองแต่ทว่ามีคนของเดสต็อกเกอร์คนหนึ่งพบว่าหินศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาหายไปรีกเลยเสนอให้ทุกคนแยกกันไปตามหาดีไหมและสิ่งที่มีคาดคิดก็เกิดขึ้นแขนของมอร์ตี้ดันกวนตีนหยิบไอโซโทป322ออกมาจากกระเป๋าและววางให้พวกมันเห็นต่อหน้าซะงั้น แล้วความชิบหายก็บ,บังเกิดขึ้นทันทีโถไอ้แขนเวน ริกรีบบึงรถออกไปพร้อมกับไอโซโทป322ทันทีโดยมีรถของแก๊งเดสตอเกอร์ที่นำโดยเฮโมเลชและซัมเมอร์ตามมาเป็นขบวนซัมเมอร์เกลี้ยกล่อมให้ตาริกยอมมอบตัวจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวโดยมีมอร์ตี้ขับมาประกบข้างและบอกให้จับริกเฉยๆโดยที่ไม่ฆ่าได้หรือเปล่าดูเหมือนสองพี่น้องคู่นี้จะกลมเกินกับสังคมป่าเถื่อนในที่แห่งนี้ไปแล้วซัมเมอร์ชอบครอบครัวที่ไม่ทิ้งกันแบบนี้ส่วนมอร์ตี้ก็เสพติดความรุนแรงบางทีการยาร้างของพ่อแม่ก็ส่งผลให้เด็กๆมีปัญหาแบบนี้นี่เองริกไมม่ีทางเล ถ้าทั้งคู่มันกลัวไม่กลับแบบเนี้ก็ขอปล่อยมันไว้ที่นี่แล้วค่อยกลับไปช่วยทีหลังก็แล้วกันริกเปิดประตูมิติกลับมาที่โรงรถได้ทันเวลาก่อนที่เบสจะเดินมาถามว่าลูกๆอยู่ไหนริกก็เนียนว่าทั้งคู่ออกไปทําอะไรที่วัยรุ่นเขาทากันนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเบสเบสก็โล่งใจเพราะเธอกังวลมาตลอดว่าการหย่าร้างจะส่งผลเสียกับลูกๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าทั้งคู่กาลังหลงทางในช่วงหัวเลี้ยวหอ่อของชีวิตสุดๆเลยละ่ะ มอตี้ยังคงติดใจกับงานประลองเลือดอยู่สู้กับพวกลูกกระจอกจนดึกดืน่นแต่หลังจากพิชิตศัตรูเสร็จจ,จู่ๆแขนนั่นก็ชี้ไปที่คนคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนอัธจันทร์ก่อนภาพจะแฟลชแบ็กกลับไปให้เราได้เห็นว่าหมู่บ้านและลูกเมียของเขาถูกกลุ่มทหารลึกลับเข้ามาทำลายจสนสิ้นซากก็จะถูกทรมานด้วยแส้แล้วฆ่าทิ้งดูเหมือนไอ้มอนนั่นจะเป็นคนที่แขนของมอตี้ตามหาและอยากล้างแค้นมานานแล้วก็จัดการเคลียร์บัญชีให้เรียบร้อยด้วยการจับมัญญางสดสเลยแต่ทว่าเรื่องราวกลับยังไม่จบแขนของมอตีบบอกกัเขา ด้วยภาษามือว่าเรายังมีเรื่องต้องสาสารกันอีกยาวเลยล่ะ ภาพตัดกลับมาที่แขงของเฮโมเลชเขาเจ็บใจมากที่รถตัวเองพังเพราะไม่มีความสัมพันธ์ไหนลึกซึ้งเท่ากับรถและเดสต์ร็อเกอร์อีกแล้วแต่ทว่ามือเจ้ากรรมดันทําไขควงหลุดมือซะอย่างนั้นซัมเมอร์ก้มลงไปเก็บพร้อมกับเฮโมเลชทั้งสองกลุ่มมือกันแล้วเกิดสปาร์กกันเข้าอย่างจังซัมเมอร์อยากเห็นหน้าของเขาใจขาดเลยเกลียกล่อมให้เขาถอดถังนั่นออกเฮโมเลชสารภาพว่ามีคนเคยเห็นหน้าเขาแล้วแต่ไม่มีใครหน้าไหนที่รอดไปได้แต่ด้วยความที่เขาหลงรักซัมเมอร์จนยอมทําทุกอย่างเกยตัดสินใจ เปิดหน้าให้เห็นครั้งแรกและไม่น่าเชื่อว่าภายใต้หน้ากากนั้นคือคือชายหัวทองที่ไว้หนวดสีทอง,องเขานนั่เองซัมเมอร์ก็งงว่านี่เองใส่หน้ากากาอยู่ตลอดเวลาแล้วจะไว้หนวดเพื่ออะไรวะใช่ครับคนดูก็คิดแบบนั้นแหละทั้งสองจูบกันด้วยความรักและตกลงว่าจะอยู่เป็นคู่ครองกันแบบนี้ตลอดไปหายแล้วซัมเมอร์ไปกันใหญ่เลยเนี่ย ทางด้านของริกเขาไม่มีทางเลือกมากนะหลานๆก็เสียคนไปแล้วแต่จะบอกเบสก็ไม่กล้าเลยตัดสินใจสร้างหุ่นยนต์จำลองของมอร์ตี้กับซัมเมอร์ขึ้นมาแล้วก็ตั้งโปรแกรมให้เหมือนพวกเขาตัวจริงแต่หุ่นยนต์มอร์ตี้กับซัมเมอร์เนี่ยไปพูดอีท่าไหนก็ไม่รู้นะครับเบสกลับร้องไห้แล้วคิดถึงเจอรี่ซะอย่างนั้นริกก็เลยจัดการปิดเครื่องแล้วหาทางใหม่เอาดีกว่า แต่ทว่ามอตี้กับแขนของเขาตอนเนี้ได้บ่อสถึงนายใหญ่ที่สั่งลงมาให้ทหารพวกนั้นมาวกวาดล้างหมู่บ้านของเขาแล้วทั้งคู่บุกไปยังปราสาทเพื่อล้างแขนให้กับครอบครัวทันทีมอตี้พยายามเกลี้ยกล่อมให้อมโมทีใจเย็นลงหน่อยเราไม่จะเป็นน้องคาเขาก็ได้นะใช่แล้วครับ เจ้าแขนนั่นมันมีชื่อแล้วนะชื่ออโมทีมอตีเป็นคนตั้งให้มันเองทั้งคู่เริ่มผูกพันกันอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากผ่านสมรภูมิต่างๆมาด้วยกันมอตีรักอโมทีมากๆเพราะเขาช่วยให้หมอตีได้ระบายอารมณ์เวลาเครียดกับปัญหายาร้างที่บ้านส่วนอโมทีก็รักมอตีเพราะเขาเป็นคนช่วยให้อโมทีได้สาสางเรื่องที่ค้างคาใจนั่นเองทั้งสองกอดกันเหมือนรู้จักกันมานานและจัดการทุกอย่างให้มันจบๆอโมทีบีบคอเจ้าคนอมหิตจนตายคาอ่างน้ําแล้วทันทีที่เรื่องราวจบลงก็ถึงคราวที่อโมที เจ้าแขนเพลินยากต้องจากลาเขาไม่มีอะไรค้างคาใจแล้วแล้วก็จากไปจนแขนมอร์ตี้กลับมาเหมือนเดิมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าจะเรื่องชีวิตคู่เรื่องแสงสีเขียวหรือเรื่องมิตรภาพกับแขนยักษ์ไม่ช้าก็เร็วทุกอย่างจะผ่านไปดูเหมือนมอร์ตี้จะโตขึ้นมาอีกนิดนึงแล้ว แม้มอร์ตี้จะเข้าใจความหมายของชีวิตมากขึ้นแต่พี่สาวของเขากลับไม่เป็นแบบนั้นซัมเมอร์ถูกกลืนกินนี่กลายเป็นเหล่าเดสต็อกเกอร์โดยสมบูรณ์ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจเจราจาเพื่อขอยุติปัญหาที่เกิดขึ้นโดยริกเอาหินมามอบคืนแล้วบอกว่าเจ้าหินนี้มันไม่ใช่หินที่เอาไว้บูชาแต่มันคือไอเทมพลังงานที่ช่วยให้รถของเดสต็อกเกอร์วิ่งฉิวได้โดยไม่ใช้น้ำมันและจะช่วยให้เผ่านี้กลายเป็นเผาทรงพลังที่สุดในมิติหลังโลกล่มสลายเลยแหละเพราะงั้นเอาไปใชใ้ถูกวิธีก็แล้วกันแต่ก่อนที่ริกกับมอตจะล ที่ยอมสงบศึกแล้วก็ขอให้ริกอยู่ต่อที่นี่สักพักเพื่อช่วยพัฒนาบ้านเมืองได้ไหมริกตัดสินใจอยู่ต่อจนเวลาล่วงเลยไป3สัปดาห์ต่อมาบ้านเมืองที่นี่มีไฟฟ้าใช้จากไอโซโทป322และจะเริ่มเข้าสู่ยุคทองเรียบร้อยแต่ดูเหมือนชีวิตของซัมเมอร์จะไม่ก้าวหน้าก้นเลยหลังจากที่ทุกอย่างกําลังดีขึ้นเข้ามาในบ้าน ริกมอตี้และเฮโมเลชกำลังนั่งดูทีวีด้วยกันอยู่ซัมเมอร์ก็บ่นว่าวันนี้นายยังไม่ออกไปฆ่าใครเลยนะงานบ้านก็ไม่ทำวันๆเอาแต่ดูทีวีอยู่เนี่ยทีวีมันสำคัญมากเลยหรืองไงวะแล้วก็ปรีตแตกด่าเฮโมเลชซะยับทั้งคู่ทะเลกกาะกันรุนแรงมากจนริกกับมอตี้ขอตัวไปที่อื่นก่อนก็ได้ ริกอธิบายว่าปัญหาพวกนี้คนเราต้องเจอทุกคนแหละการหนีปัญหามันไม่ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นหรอกในเมื่อซัมเมอร์ไม่เข้าใจความหมายของชีวิตคู่แต่ทางเพื่อประชดชีวิตหลังจากพ่อแม่หย่าร้างกันแล้วแค่นั้น<ๆ>เขาก็เลยจะสอนให้ซัมเมอร์ได้รู้จักว่าชีวิตคนเรามันกระเท่านั่นเองชีวิตคู่ยังไงวันหนึ่งมันก็ต้องจากลาเลยใช้อสูรโสามสองสองสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นมาให้เหมืองน,นี้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซัมเมอร์จะได้เห็นท่าแท้ของเฮโมเลจชจนซำซมบ่นว่าเขาน่าจะเชื่อริกตั้งแต่แแรรรกกกละะมมออ์ตี้ับดด มามิติกลับบ้านก่อนที่ริกจะตามไปแล้วจิกไอโซโทป3 2 2กลับมาด้วยปล่อยให้เฮโมเลจหัวร้อนเพราะไม่มีทีวีดูและลังแค้นพวกคนป่าเดสตอเกอร์ที่ทำให้หลานของเขาต้องเสียคนโดยการเปลี่ยนให้พวกมันกลับไปใช้ชีวิตอย่างพวกเหลือขอต่อไป แต่กลับมาที่บ้านเบสกําลังเล่นบอร์ดเกมงแบบลูกๆและพ่อของเธอที่ริกแอบสร้างขึ้นมาอยู่แต่จู่ๆทั้งสามก็ขอตัวไปโรงรถก่อนเบสจะไดิ้ยินเสียงครวญครามแล้วลูกๆก,ก็กลับมาอีกครั้งในชุดแปลกๆล,ลูกๆเข้าไปกอดแม่ของพวกเขาด้วยความเข้าใจชีวิตมากขึ้นมอร์ตี้บอกว่าถ้าพอรักแม่จริงๆเขาต้องพยายามสุดความสามารถให้ครอบครัวเรากลับมาเหมือนเดิมแน่ๆแ,แต่ถ้าทุกอย่างไม่เหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่เขาเรียนรู้จากวันนี้ทําให้รู้ว่าเรามีชีวิตของเราเองและอย่าให้อะไรมาทําให้ชีวิตของเราพังได้นั่น ส่วนซัมเมอร์ก็ขอตัวไปหาเจอรี่ที่ห้องพักรูหนูเพื่อเอาศพเอเลี่ยนตัวแรกที่ฆ่ามามองให้เจอรี่ไว้คอยย้ำเตือนว่าสิ่งร้ายๆมันผ่านไปแล้วอย่าให้มันมาทำลายชีวิตต่อจากนี้ของเราทั้งสองกอดกันด้วยความเข้าอกเข้าใจแล้วตอนที่สองก็จบลงแบบมนๆแต่ก็ทำให้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้น เป็นยังไงกันบ้างครับกับตอนที่2ของซีซั่น3ยังคงเต็มไปด้วยความดาร์กที่พาเราไปรู้จักกับตัวละครเพิ่มขึ้นเนอะี EP เนี้ทำให้เราเห็นว่าทั้งซัมเมอร์มอร์ตี้เบธหรือกระทั่งเจอรี่ทุกคนเนี่ยมีชีวิตและความคิดเป็นของตัวเองนะครับก็เลยไม่แปลกใจว่าเราจะรักพวกเขามากขึ้นงั้นเราตูนี่ตูนขอชวนทุกคนคุยกันหน่อยดีกว่าครับว่าชอบตัวละครตัวไหนในริคกับมอร์ตี้กันบ้างและชอบเพราะอะไรครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ทุกคนสามารถโดเน a ให้พวกเราได้ตามช่องทางใต้คลิปเลยหรือแค่กดไลค์คลิปให้พวกเราก็ดีใจสุดๆแล้วนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมาณนะที่นี้ด้วยแล้วเจอกันตอนต่อไปนะครับ